ามข้ามทะเลไปประเทศฮ่องกงนะคะความพิเศษตรงที่ว่าเราถูกเชิญไปครบรอบ10ปีของกระเป๋าเดินทางสัญชาติเยอรมันยี่ห้อนี้ค่ะริโมวาเอามาฝากเหรอคะพี่เปิ้ลเออซื้อก็ดีนะนุ่นแต่ก็วางก็ต่อยนะสวยไงวางสวยไงเวลาเราลากไปขึ้นเครื่องอะไรหลายท่านอาจจะแบบว่าเอ๊ะทำไมจะต้องมาพูดถึงเรื่องกระเป๋าเดินทางเวลาคุณเดินทางนอกจากจะพกสตางค์และสามีหรือว่าคู่รักไปแล้วก็ต้องมีกระเป๋าเดินทางใช่ไหมหรือพี่เอาเงินไปเฮ้ยไม่มีไม่แต่ว่ากระเป๋าเดินทางสำคัญมากพี่เนี่ยนะไปต่างประเทศทีไรต้องซื้อใบหนึ่งทุกทีถามทำไมรู้ไหมอย่างสมมติเราเป็นแฮนด์แบ็คเขาเรียกว่ากระเป๋างอกของพี่อ่ะเขามีกระเป๋างอกกันด้วยนะเขาต้องงอกทุกทีเพราะผู้หญิงใช่ซื้อของไงแล้วทำไมอ่ะแล้วมันเป็นไงไม่จริงๆแล้วในฐานะที่เปิ้ลเป็นจริงๆเป็นนักเดินทางตัวยงนะคะแล้วก็จะให้บอกว่าสะสมอะไรเนี่ยกระเป๋าเดินทางเป็นอย่างหนึ่งที่สะสมชอบมากซื้อจนสามีพูดเสมอว่าเธอจะเอาไปถมที่เหรอแต่ว่าครั้งนี้ที่เราไปเนี่ยความพิเศษคือว่าเราไปงานครบรอบ10ปีของริโมวาแล้วแบรนด์นี้เนี่ยตอนนี้กำลังฮิตฮอตมากเซเลบริตี้ถือกันให้ควักคือเป็นกระเป๋าที่ฮอตที่สุดแล้วตอนนี้พี่ไปชมกันดีกว่าค่ะการเดินทางในครั้งนี้บรรทุกรับเชิญให้มาร่วมงานปาร์ตี้ฉลองครบรอบ10ปีของการเปิดแฟลกชิปสโตร์ร้านแรกในโลกของกระเป๋าเดินทางคลาสสิกแบรนด์ริโมวาค่ะซึ่งต้องบอกว่ากำลังเป็นกระเป๋าเดินทางใบโปรดสุดฮิตของเหล่าบรรดาเซเลบริตี้ทั่วโลกค่ะที่ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ต้องเห็นเหล่าเซเลบลากกันคนละใบ2ใบและโชคดีมากค่ะที่เปิ้ลได้มีโอกาสคุยกับคุณบัณฑิตนินจิรสกุลตัวแทนจำหน่ายริโมวาประเทศไทยผู้ชายคนนี้เรียกได้ว่าหลงไหลในกระเป๋าแบรนด์นี้อย่างจริงจังค่ะเป็นกระเป๋าเดินทางที่มีความเป็นตัวเองสูงมากนะครับจากวันแรกนะครับที่ริโมวาเริ่มต้นจนถึงวันนี้ริโมวาไม่เคยเปลี่ยนแบบสิ่งที่เราเห็นในกระเป๋าของริโมวาเนี่ยก็คือที่เราเรียกว่า Groove Line นะครับกระเป๋าใบแรกของริโมวาที่มี Groove Line จนถึงวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังเห็นกระเป๋าทุกใบเป็น Groove Line แต่สิ่งที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลานะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของเรื่องคุณภาพฟังก์ชันกระเป๋าริโมวาทุกใบครับจะมี serial number ติดอยู่ฉะนั้นทุกๆใบมันคือ exclusive ของคุณของลูกค้าร้านที่เราชมกันอยู่นี้นะคะเป็นร้านแรกในฮ่องกงแถมยังมีโซน VIP อยู่ชั้นบนด้วยค่ะชั้น2ของริโมวาเนี่ยนะครับในร้านนี้เนี่ยเราเรียกว่า The Black Room ความพิเศษของห้องนี้คือว่าจะเป็นห้องที่เราจะวางเฉพาะตัวที่เป็นกระเป๋าอลูมิเนียมเท่านั้นซึ่งเป็นซิกเนเจอร์เลยของริโมวาใช่เป็นแฟนค่ะเป็นแฟนรุ่นอลูมิเนียมนะคะจะเห็นว่าในห้องนี้นะครับก็จะโชว์สินค้าอลูมิเนียมต่างๆว่าจะเป็นรุ่นนี้ที่เป็นเรียกว่ารุ่นคลาสสิกไฟลท์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวออริจินัลเลยนะครับที่นักเดินทางหลายคนเนี่ยชื่นชอบก็คือรุ่นที่เป็นโทปัสนะครับที่เป็นสีซิลเวอร์อย่างที่บอกคือสวยเนี่ยต้องคู่กับความฟังก์ชันด้วยนะคะสวยอย่างเดียวเนี่ยแหมบางทีใช้แล้วมันก็อึดอัดต้องบอกว่าใช้คำว่าเจ๋งของริโมวาคือว่าเวลาคุณใช้ปุ๊บเนี่ยติดใจได้กลับมาใหม่แน่นอนแล้วถ้าเกิดว่ากลับมาภายใน18เดือนเนี่ยจะได้เห็นอะไรใหม่ๆบนกระเป๋าด้วยแต่อะไรนะคะกระเป๋าดีๆเนี่ยบางทีใช้ได้นานมากครับผมกี่ปีเป็น10ปีก็ไม่เสียครับผมเหลือไม่เห็นทางนี้นี่แหละให้เห็นซะเลยว่าเนี่ยเดินทางเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นชอบเอามาติดติ๊กเกอร์มาติดนะคะนักเดินทางหลายๆคนเนี่ยพยายามที่จะdecorate หรือตกแต่งกระเป๋านะครับให้มันมี memory นะครับกับการเดินทางว่าเราเคยเดินทางไปที่ไหนแล้วถ้าเป็นกระเป๋าริโมวาจะเห็นอะไรลักษณะอย่างนี้เยอะมากนะครับเวลาเราลงมาจากสนามบินอันนี้คือเป็น vintage series 1950เป็นการ remake aluminum case เมื่อปี1950เป็นปีที่ริโมวาเนี่ยเริ่มทำ aluminum case ครั้งแรกนะครับโดยที่ทุกอย่างที่ใช้ทำทั้งหมดเนี่ยจะเป็น solid aluminum รุ่นนี้นะครับจะผลิตทั้งหมด 1,950 ใบนะครับทุกไซส์นะครับโดยใบนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นใบที่41ถามว่าที่เมืองไทยมีไหมมี1ใบครับแล้วก็มีลูกค้าซื้อไปแล้วก็คือแอบถามอย่างรู้ว่าใครได้ไม่ควรเนาะว่าเวลาที่คุยกับคุณบัณฑิตเนี่ยมันเห็นถึงแรงบันดาลใจเห็นถึงคุณบัณฑิตรักอ่ะครับผมทำไมถึงได้เลือกริโมวาต้องย้อนความนิดนึงคือบริษัทบอนนี่เนี่ยนะครับเป็นบริษัทของคุณพ่อผมนะครับแล้วก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1969ปีนี้เป็นปีที่45เกิดมากับกระเป๋าอยู่มากับกระเป๋าตั้งแต่เด็กจนโตนะครับผมเองก็พยายามจะเดินทางไปทั่วโลกไปหาไปดู
กระเป๋าต่างๆมันเหมือนเป็นฮ็อบบี้ของเราไปแล้วนะครับแต่หลายๆครั้งที่เราจะเลือกอะไรสักอย่างมาทำเราต้องชอบแล้วเราต้องมีแพชชั่นกับมันมันอาจจะมีกระเป๋าเป็นหลายๆร้อยแบรนด์แต่ทำไมเราจะเลือกแค่บางแบรนด์มาทำเพราะเราต้องสร้างแพชชั่นให้กับแบรนด์แบรนด์นั้นก่อนที่เราจะมาทำอย่างที่บอกนะคะว่าเรามาเพื่อร่วมฉลอง10ปีริโมวาที่ฮ่องกงงานระดับนี้และได้มีโอกาสพบกับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงของริโมวาค่ะที่มาพร้อมกับกระเป๋าใบพิเศษฮ่องกง Limited Edition ตอนนี้เปิ้ลยืนอยู่กับ CEO ของริโมวานะคะมิสเตอร์ดีเทอร์โมเช็คสวัสดีค่ะ Very nice to meet you and it's very exclusive to have you here today and well let's hit the pointWe are here because of this bag, right? What's special about it? Well, we are here now for 10 years, mm-hmm. and it is a story of success. And so that is our trademark. That's aluminum case. This one is a special edition. Yes. What's so special about it? Well, it shows Hong Kong. Yeah. And so you see the street view of Hong Kong.And of course, here in Chinese, that's the tan. Right. So that is a very special edition. It's because of our anniversary. Oh, how many pieces for this? Well, we have 500 pieces. Here in Hong Kong? Yeah. Just in Hong Kong? Yes. How about the price? This is like, add a little bit more. It's affordable.It's affordable. Why do you choose Hong Kong to be the flagship store? I think Hong Kong is the gateway to Asia, mm-hmm. to China. Hong Kong is international city, and for us it was the first step. And now we are presented in 64 countries. Like in Japan and South Korea and Thailand, of course, mm-hmm. the Philippines and Singapore, Malaysia, Indonesia, Vietnam, of course, here in Hong Kong, Macau, mm-hmm. China, and in Taiwan. Can you give me three words, if you think of Rimowa, three words? Well, of course, it's made in Germany. They stand for quality. So when you have a problem with your Rimowa case,the problem will be fixed and will be free of charge. I didn't know so about that, this. Yeah, that's so we care about, you know, so we take it very serious, mm-hmm. and of course it's a good quality and we don't want to sell, so we think that's very important to offer service when there is a problem. Wow, this is amazing.Thank you so much for today. Thank you. Thank you very much. และก็ถึงเวลาของปาร์ตี้ฉลอง10ปีริโมวาที่เต็มไปด้วยเซเลบดาราที่เป็นแฟนคลับตัวยงของริโมวาค่ะตอนนี้นะคะป้าอยู่ที่ข้างหน้างาน10ปีริโมวานะคะต้องบอกว่าโอ้ยคึกคักมากๆมีเซเลบริตี้มากมายนะคะไม่ว่าจะมาจากที่ฮ่องกงหรือเมืองไทยเราก็มีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยคึกคักขนาดไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยเข้าไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีบัตรเชิญใบนี้ค่ะแต่ไฮไลท์ของเปิ้ลอยู่ที่สาวสวยคนนี้ค่ะเจเนฟเฟอร์เซียดารานางแบบยอดนิยมเจเนฟเฟอร์ How long have you been a fan of Rimowa For as long as I can remember when they first came outI was immediately attracted to, you know, their sleek design, and of course, as a girl, and as a girl who travels so much, the weight, the weightlessness of the suitcase, and I think that is just so key to a bag when you have to be the one to carry around. Until the day I have an entourage of.You know, people to help me carry my luggages. I will definitely find one that I can, you know, lug around myself. I think that's so important. And I find the colors really suit me because I'm more of an androgynous person. So I have ones, of course, in black. Mm-hmm. The one in like the brush gold. Right. I have silver as well. I have quite a few, actually. I'm sure you have tons. คนนี้ก็เป็นแฟนคลับตัวยงของริโมวานะคะและแน่ใจเลยค่ะว่าคุณผู้ชมต้องจำเขาได้ไมเคิลหวงค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีด้วยค่ะเปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีมากครับไปค่อยบอกนะคะคิดถึงมาก Let's talk about Rimowa. Yes. Definitely you're a fan. Been fan แน่นอน I've been a big fan with Rimowa for many years. In fact, I did one of their flagship openings in the Venetian more than 5 years ago. Okay. And last year I had the great opportunity to do a collection, special MW collection with Rimowa. And you know, this is a very special year, it being the 10th anniversary. Right. You know, in Hong Kong was the first international store for Rimowa. Yeah. So it's for me, it's a very unique opportunity to have, not only be a fan, but have such a personal relationship with the brand. Right. So I'm very, very lucky in that way. Can you say something to Thai audiences? Your well, fan, your Thai fan. Net nui la kun, man net nui la kun.Very arranged, none young more. They're nearly tired. Pink to them, no chase of your rap no more. Trong tick long chai. I come glad, cool me, chin chum wood chai. Oh, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Trip นี้ถือเป็นทริปพิเศษจริงๆค่ะที่เปิ้ลได้มีโอกาสมาเปิดหูเปิดตากับบรรดาเซเลบฮ่องกงนะคะท่านยังได้มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกด้วยค่ะเราสาวก็ชอบนะแต่ที่ชอบมากคือได้กระทบไหล่ไมเคิลหว่องโอ้พี่หล่อเนาะไม่ไมเคิลหว่องเมื่อหลายสิบปีก็หล่อมากเลยนะหล่อไม่จางเลยเป็นยังไงหล่อไม่จางคือสามีอยู่ตรงนั้นนี่หายไปเลยจางไปแรงงานแบบกันมาเรียบร้อยน้ำลายหกแหมแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้ไปเจอเขาคนเดียวเราก็ไปเจอกับผู้บริหารของRimowaด้วยแล้วก็ประวัติดีๆก็อยากจะมาแชร์ทุกคนฟังโอ้ยพี่ชอบกระเป๋าอันนี้พี่สนใจนะเนี่ยอ่ะว่ากันไปเดี๋ยวก่อนค่ะก่อนจะจบรายการนี่มีหลังจากเรื่องกระเป๋ามีของฝากนะเดี๋ยวโอ้ไปแอบไว้ซะตั้งนานเกือบลืมเนี่ยอันนี้อันนี้ให้เปิ้ลขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสไตล์โอท็อปเหมือนกันสไตล์โอท็อปใช่ไหมของสองสิ่งนี้มาจากงานมหกรรม8ปีสายใยรักแห่งครอบครัวเขาจะมีงานตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่9ธันวาคมนะคะตั้งแต่9โมงไปจนถึง3ทุ่มณอาคาร78เมืองทองธานีนะคะงานนี้ก็จัดโดยกระทรวงแรงงานและ10ภาคเครือข่ายที่จัดงานนี้ขึ้นเนี่ยนะคะภายใต้แนวคิดสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างครอบครัวอบอุ่นและมั่นคงนะคะไปร่วมงานแล้วเนี่ยจะได้ซื้อของนะคะสินค้าสายใยรักแล้วยังช่วยสร้างอาชีพสร้างงานให้กับพี่น้องชาวไทยด้วยเพราะคนเหล่านี้เนี่ยมันทำของเหล่านี้แหละชอบจังเลยนะฝากไว้ด้วยไปเที่ยวกันนะคะค่ะอ่ะหมดเวลาแล้วล่ะค่ะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้านะคะทั้งจากพี่ตั๊กและของนุ่นค่ะจากเพชรเบเกอร์ค่ะค่ะของเปิ้ลนะคะก็จากวิธีรัตน์แล้วก็เครื่องประดับจากเซตเต้ค่ะค่ะและวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนศุกร์หน้ากลับมาพบกับพราวไนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะศิลปะทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้มันต้องมีความรักและความสุขถ้าผมหาความสุขอะไรไม่ได้อะการทำศิลปะหนึ่งชิ้นเนี่ยทำอะไรออกมามันก็จะไม่ดีมันมีสองสิ่งที่คนเราจะทิ้งไว้ในโลกนี้ได้คือ children and art ศิลปะของเรามันจะมีเมสเซจอะไรที่จะสามารถปลูกฝังวิธีคิดหรือวิธีดำเนินชีวิตให้กับสังคมได้ดำเนินต่อไปแล้วมีสังคมที่ดีต่อไปได้ครับวันนี้เราพยายามทำอยู่